ปล่องสูงทั้ง4ปล่องคือปล่องลิฟต์คอนโดมิเนียมหรูติดริมน้ำเจ้าพระยาในโครงการ SUV Garden ถือเป็นของชินตาสำหรับผู้คนในย่านนั้นแต่หลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ขึ้นในเนปาลหลายฝ่ายได้ออกมาตั้งข้อสังเกตถึงความปลอดภัยในสิ่งก่อสร้างดังกล่าวปล่องลิฟต์ทั้ง4ปล่องนี้ถูกสร้างมานานเป็นเวลาหลายปีแล้วจนปัจจุบันยังไม่มีการก่อสร้างเพิ่มเติมหรือการรื้อถอนอีกทั้งยังไม่มีหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลอาจจะเป็นไปได้ว่าปล่องลิฟต์ทั้ง4ปล่องนี้อาจจะเกิดเหตุไม่คาดฝันในอนาคตก็เป็นได้ทีมข่าวได้สอบถามชาวบ้านและพนักงานในละแวกนั้นให้ความเห็นคือรู้สึกไม่ปลอดภัยหากเกิดแผ่นดินไหวขึ้นมาในประเทศไทยและอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบปล่องลิฟต์ดังกล่าวก็เห็นอยู่ว่ามันเหลือแต่ช่องลิฟต์อ่ะนะมันไม่ควรจะปล่อยไว้อย่างนี้อยากจะให้กฎหมายเข้ามาควบคุมอาคารพวกนี้ให้มันเบ็ดเสร็จคือทิ้งเอาไว้แบบนี้ไม่ได้ดูแล้วมันเสี่ยงจริงนะครับมันเสี่ยงต่อคนละแวกนี้ด้วยก็น่าจะมีมาตรการอะไรที่ว่ามันค่อนข้างจะมาตรฐานสักหน่อยครับหากมีแผ่นดินไหวขึ้นมาก็โอเคกลัวมากๆเลยไม่รู้จะไปทางไหนเลยคืออยู่ตรงนี้ก็ไม่รู้จะไปทางไหนเลยขณะที่สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทยให้ความเห็นในเรื่องนี้ว่าลักษณะของอาคารดังกล่าวมีความเสี่ยงในหลายๆด้านอาทิด้านทัศนวิสัยผลกระทบต่อความรู้สึกหรืออาจเป็นช่องทางในการลักลอบก่ออาชญากรรมและภาครัฐควรเร่งตรวจสอบด้านความแข็งแรงของสิ่งก่อสร้างดังกล่าวถ้าเรายังปล่อยสภาพให้อยู่แบบนี้เนี่ยอาคารนี้หรือปล่องลิฟต์นี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้มายืนโดดๆแบบนี้แน่นอนเราดูแล้วเรามีความรู้สึกไม่สบายใจกังวลใจเพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดถึงว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะกังวลมากกว่าอีกหลายเท่านะครับแต่นั่นคือเหตุผลที่ผมอยากวิงวอนผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยช่วยทำเรื่องนี้ให้ เรียบร้อยให้มากขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นไม่ใช่ปล่อยให้เรื่องค้างอยู่อย่างนี้สำหรับโครงการ SUV Garden ได้รับผลจากวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งในปี2540จนการก่อสร้างต้องหยุดชะงักไปเหลือไว้เพียงโครงสร้างเหล็กสูงดังกล่าวปัจจุบันมีการรื้อถอนโครงสร้างในส่วนที่เป็นเหล็กออกไปเท่านั้นเกรียงไกรสิริปัญญาถ่ายภาพกฤตพลบุ่งหวายทีมข่าวนิวทีวีรายงาน